ก็มอบให้คนอยู่ถึงดูไบแล้วริ้วล้อที่อยู่เมืองไทยมารองดองหาพ่อผู้เหลือฉันเริ่มตะโกนหาพ่ออีกบางแกล้งน้ำตาคอก็พอคุณน้ออยู่ถึงดูไบเป็นห่วงเป็นใยกินวายกับใครสบายดีหรือเปล่าเห็นแมวซึมเศร้าอยากกลับเมืองไทยใช่ไหมน้ำตามันเป็นคำฟ้องเห็นแมวแอบนั่งร้องไห้อยากรู้แต่ไม่ห่วงใยนี่แสนดีใจถึงได้รีบบอกเฉลิมเที่ยวบอกใครๆที่ดินที่รัชดาเป็นคนซื้อมาทักษิณนั้นนาแค่เซ็นชื่อรอชีวิตที่มันเป็นอย่างนี้ชอบทำตัวเป็นไพร่เป็นพานทำฟ้ามืดวิดมานานจึงต้องสงสารและไม่มีที่อยู่ปรองดองหาพ่อหรือเฉลิมตะโกนหาพ่อบิ๊กบังแกล้งน้ำตาคอก็พอคุณน้ออยู่ถึงดูไบร้องไห้หาพ่อคุณลือไอ้ตู้ตะโกนหาพ่อไอ้กี้แกล้งน้ำตาคอก็พอคุณน้ออยู่ถึงดูไบยังมีที่ไทยหลายคนที่นั่งอยู่ในสภากินเงินของชาวประชาการงานไม่ทำแม้มันนาทีปรองดองหาพ่อคุณลือเฉลิมตะโกนเรียกพ่อบิ๊กบังแกล้งน้ำตาคอก็พ่อคุณน้ออยู่ถึงดูไบไม่ได้กลับมาหรอกเย้